วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับควันหลงเจลีกในวันนี้จะมีผลคะแนนการตัดเกรดโดยสื่อญี่ปุ่นจากผลงานในเกมนัดล่าสุดของ2นักเตะไทยเราอย่างธีรสินแดงดาและก็ชนาธิปสงกระสินมาฝากกันโดยมาเริ่มต้นกันที่ผลงานของธีรสินจากเกมที่ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาเปิดบ้านคว้าชัยเหนือวิเซลโกเบกันก่อนเลยโดยที่เจ้ามุ้ยนั้นคว้าไป 6.5 คะแนนซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในสนามร่วมกับเพื่อนร่วมทีมฮิโรชิมาอีก3คนนั่นก็คือแพทริกอาโอยามะและก็ผู้รักษาประตูจอมหนึบอย่างฮายาชิโดยทางสื่อญี่ปุ่นเองก็ได้ชื่นชมในจังหวะโต้กลับอันนำมาสู่ประตูที่2ของเจ้ามุ้ยว่าสามารถผ่าบอลได้อย่างแม่นยำส่วนแฟนบอลเองก็ได้มีบางท่านที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงการจับคู่ที่ลงตัวของเจ้ามุ้ยกับแพทริกด้วยส่วนทางด้านของฝ่ายที่แพ้อย่างทีมวิสเซลโกเบนั้นแบ็กซ้ายที่ลงมาเล่นแทนธีรธรที่ป่วยอย่างฮาชิโมโตะในเกมนี้ได้รับการตัดเกรดไปที่ 5.5 คะแนนซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่เลวเลยสำหรับนักเตะจากทีมที่แพ้มาต่อกันที่ผลงานของชนาธิปสงกระสินในเกมที่คอนซาโดเรซัปโปโรเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของกัมบะโอซาก้าที่เจ้าเจนั้นได้คะแนนจากทางนิตยสารซ็อกเกอร์ไดเจสไป 5.5 คะแนนโดยทางสื่อญี่ปุ่นได้เขียนถึงชนาธิปเอาไว้ว่าชนาธิปนั้นมีการเลี้ยงบอลพลิกบอลและก็อีกมากมายที่เฉียบขาดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านเทคนิคของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันดูเหมือนว่าคู่แข่งของเขาเกือบจะอ่านการเล่นของเขาได้หมดและมันก็จบลงที่เขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งในการยิงประตูโดยนอกจากคอมเมนต์ของทางสื่อญี่ปุ่นนี้แล้วผมก็ยังมีบางความคิดเห็นของแฟนบอลทีมซัปโปโรหลังจากที่ได้เห็นผลคะแนนนี้มาฝากกันด้วยโดยแฟนบอลท่านแรกได้กล่าวเอาไว้ว่าผมคิดว่ามิโยชิและชนาธิปที่เคยเล่นได้ดีในช่วงต้นฤดูกาลเริ่มที่จะมีบทบาทน้อยลงในขณะที่ผู้เล่นอย่างชินโดะนั้นมีฟอร์มการเล่นที่เติบโตขึ้นเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่ามันแสดงให้เห็นได้ชัดว่าการเล่นของมิโยชิกับชนาธิปนั้นมันไม่เวิร์กชนาธิปไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยในช่วงหลังๆที่ผ่านมาการครองบอลที่แข็งแกร่งของเขานั้นยังมีอยู่แต่การพาบอลไปข้างหน้าของเขายังคงทำได้ไม่ดีนักผมไม่รู้สึกว่าเขาจะสามารถทำลายแผงหลังของคู่ต่อสู้ได้เลยผมหวังว่าเขาจะสามารถทำได้ดีขึ้นอีกสักหน่อยซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านที่3ก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าในการเล่นเกมบุกนั้นทั้ง2คนมีการผิดพลาดบ่อยและทำได้ไม่ดีนักแต่ในส่วนของเกมรับหรือการไล่บอลในแดนหน้าพวกเขายังคงทำได้ดีผมหวังว่ามันจะดีขึ้นหลังจากพักเบรกฟุตบอลโลกในขณะที่ท่านถัดมาได้มากล่าวเอาไว้ว่าผมเคยคอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าผมคิดว่าซัปโปโรนั้นยังไม่สามารถใช้งานชนาธิปได้เต็มความสามารถมันแสดงให้เห็นได้ชัดเลยในเกมกับกัมบะโอซาก้าผมคิดว่าความสามารถของชนาธิปไม่ได้มีแค่นั้นมันน่าเศร้าที่เขาไม่ได้แสดงสิ่งที่เขามีออกมาผมคิดว่าพวกคุณควรจะใช้งานชนาธิปให้มากขึ้นแล้วประตูจากเคนโทคุระก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยมาที่แฟนบอลซัปโปโรอีกท่านนึงครับที่เขาได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าชนาธิปนั้นยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นในแบบของโค้ชมิชาได้แบบ 100% ครับทั้งหมดนั้นก็คือผลการตัดเกรดจากทั้งสื่อญี่ปุ่นและก็มุมมองความคิดเห็นบางส่วนของแฟนซัปโปโรที่ผมได้นำมาฝากกันกับควันหลงจากเจลีกในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ